ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอหลังจากผ่านไปครึ่งเดือนชิงสุยเตรียมพร้อมที่จะออกเดินทางคนของตระกูลชิงพยายามห้ามชิงสุยไม่ให้ออกเดินทางแต่พวกเขารู้ดีว่าชิงสุยมีเรื่องที่เขาต้องสสางดังนั้นเขาจึงไม่ได้รั้งชิงสุยไว้อีกในตอนนี้ชิงหมิงและชิงเหยียนเริ่มเรียกพ่อและแม่ได้แล้วชิงสุยจึงอุ้มพวกเขาเดินไปรอบๆเสียงของเด็กๆทำให้ชิงสุยรู้สึกไม่อยากออกเดินทางอย่างช่วยไม่ได้ในครั้งนี้เขาไม่ได้บอกล่วงหน้าว่าเขาจะกลับมาตอนไหนเพราะชิงสุยเองก็ไม่แน่ใจเช่นกันมาให้แม่อุ้มเจ้าสิพ่อเจ้ามีธุระต้องไปทำนะสือชิงจงยิ้มก่อนจะอุ้มเด็กน้อยมาจากอ้อมแขนของชิงสุยสิ่งที่ทำให้ชิงสุยมีความสุขมากที่สุดก็คือเจ้าตัวน้อยที่ไม่ยอมออกไปจากอ้อมแขนเขาทำให้สือชิงจวงไม่รู้ว่าเธอควรจะดีใจหรือร้องไห้ดีหลังจากพยายามอยู่นานในที่สุดสือชิงจวงก็พาเด็กๆออกมาจากอ้อมแขนได้สำเร็จครั้งนี้มีเพียงไม่กี่คนที่มาส่งชิงสุยชางไฮหมิงเย่เก้อโหลสือชิงจวงไม่ได้มาส่งเขามีเพียงอีเย่เจี้ยนเก้อเหวินเหรินอูซวงและห่าวหยุนลิวลีเท่านั้นที่ยืนอยู่ด้านหลังของวิหกเพลิงพร้อมกับชิงสุยที่ชิงสุยกำลังจะมุ่งหน้าไปเทือกเขาผลบุพชาติเขาตัดสินใจไปตรวจสอบที่นั้นอีกครั้งและเพื่อไปสถานที่ใต้ทะเลสาบอีกครั้งว่าเขาจะสามารถช่วยหญิงสาวในโลงศพแก้วได้หรือไม่ชิงสุยให้ข้าไปกับเจ้าเถอะห่าวหยุนลิ่วลี่มองชิงสุยรอข้าอีกสักหน่อยนะตอนนี้ข้ายังไม่แข็งแกร่งพอที่จะพาพวกเจ้าไปด้วยแต่ในภายภาคหน้าถ้าพวกเจ้ายังต้องการล่ะก็ข้าจะพาพวกเจ้าไปทุกที่เจ้าอยากไปชิงสุยยิ้มพลางมองห่าวหยุนลิ่วลี่เจ้าโกหกพวกเราอีกแล้วเหมือนทุกครั้งห่าวหยุนลิ่วลี่บ่นพึมพำแต่เธอไม่ได้โกรธอะไรเขาเธอเข้าใจว่าสำหรับชิงสุยนั้นทุกอย่างมันไม่ง่ายเลยยิ่งกว่านั้นเธอรู้ดีว่าชิงสุยทำเพื่อความรอดของตระกูลชิงและนิกายเทวโลกเจ้าต้องระวังตัวพวกเราจะเฝ้าวันรอที่เจ้าจะกลับมาข้าจะเชื่อฟังเจ้าทุกอย่างหวนเหรินอูซวงยิ้มมุมปากเล็กน้อยพลางมองชิงสุยใบหน้าของเธอดูเขินอายเล็กน้อยหวนเหรินอูซวงเจ้าทนไม่ไหวแล้วใช่ไหมห่าวหยุนลิ่วลี่มองเหวินเหรินอูซวงด้วยท่าทางหยอกล้อก่อนเธอจะยิ้มอย่างเจ้าเล่ห์อีเย่เจียนเก้อยังคงเงียบอยู่สีหน้าของเธอนั้นยังคงนิ่งจนแม้แต่ชิงสุยก็ไม่รู้ว่าเธอกำลังรู้สึกอย่างไรห้าๆงั้นข้าจะรีบกลับมาก่อนกำหนดชิงสุยเลียริมฝีปากแล้วส่งยิ้มให้เหวินเหรินอูซวงเหวินเหรินอูซวงก้มหน้าลงใบหน้าของเธอแดงอมชมพูทันทีก็ได้รอก่อนนะไม่ต้องเป็นห่วงข้าหรอกนะชิงสุยบอกเวลาล่วงเลยไปครึ่งวันแล้วชิงสุยจึงรีบให้พวกเธอกลับเข้าบ้านก่อนพระอาทิตย์จะตกดินชิงสุยระวังตัวด้วยห่าวหยุนลิ่วลี่กระซิบก่อนจะขาวแน่นอนข้ารู้หน้าไม่ต้องห่วงนะชิงสุยตอบเขายิ้มแล้วลูบหัวเธอจากนั้นชิงสุยกอดเหวินเหรินอูซวงโดยที่เขาไม่ได้พูดอะไรชิงสุยเพียงแต่กอดเธอแน่นๆก่อนจะปล่อยเธอแล้วเดินไปหาอีเย่เจียนเก้ออย่างไม่ลังเลข้าไปละนะอื้มระวังตัวให้ดีนะอีเย่เจียนก็ยิ้มอย่างอ่อนโยนดวงตาคู่งามของเธอเต็มไปด้วยความกังวลชิงสุยกยักหน้าและกอดเธออย่างอ่อนโยนทั้งคู่ต่างได้ยินเสียงหัวใจของกันและกันหัวใจของพวกเขากำลังเต้นเร็วในเวลาเดียวกันเมื่อชิงสุยตระหนักได้ว่าหัวใจของเธอเต้นเร็วเช่นเดียวกับเขาชิงสุยกลับรู้สึกสงบใจอย่างบอกไม่ถูกพวกเราเป็นสามีภรรยากันมานานมากแล้วแต่เจ้าก็ยังเป็นกังวลอย่างนั้นสินะชิงสุยกระซิบข้างหูอีเย่เจียนเก้อเบาๆเมื่อได้ยินคำพูดของชิงสุยอีเย่เจียนเก้อจึงกอดเขาแน่นแล้วค่อยๆคลายกอดในตอนนั้นเองชิงสุยรับรู้ได้ถึงน้ำหนักตัวของอีเย่เจียนเก้อที่กดลงมาบนร่างเขาชิงสุยพยายามสื่อถึงสิ่งที่เขาพูดออกไปกับอีเย่เจียนเก้ออย่างใจจริงหลังจากเรื่องของติชิงเขาจำได้ว่าเมื่อก่อนอีเย่
จียนเกอห้ามไม่ให้เขาเรียกเธอว่าอาจารย์และไม่เคยปฏิเสธที่จะใช้ช่วงเวลาที่ได้ใกล้ชิดกับเขาเมื่อลองคิดดูแล้วทำไมผู้หญิงอย่างอีเย่เจียนเกอจะปล่อยให้เขาเอาเปรียบได้แม้แต่ตอนนี้เธอยังปล่อยให้เขาถึงเนื้อถึงตัวเธอโดยที่ไม่ขัดขืนใดๆแสดงว่าตอนนี้ชิงสุยก็สนิทสนมกับเธอมากกว่าชายทุกคนตลอดมาเขาไม่เข้าใจความรู้สึกของอีเย่เจียนเกอแต่เมื่อพวกเขารู้สึกประหม่าพร้อมกันทั้งคู่สิ่งนี้ก็แสดงให้เห็นแล้วว่าพวกเขาใส่ใจซึ่งกันและกันชิงซุยโบกมือแล้วขึ้นขี่หลังวิหกเพลิงเหลือเพียงอีเย่เจียนเก้อเหวินเหรินอูซวงและห่าวหยุนลิวลี่ที่ยืนมองเขาจนวิหกเพลิงหายลับไปจากสายตาที่เจียนเก้อพอเป็นเรื่องระหว่างชายหญิงทีไรเขาก็กลายเป็นพวกโรคจิตเสมอท่านแน่ใจนะว่าจะปล่อยให้ทุกอย่างเป็นแบบนี้ในตอนแรกข้าก็ไม่เผาหยุ่นลิ่วลี่เขินอายในขณะที่ตั้งคำถามกับอีเย่เจียนเกอเราจะปล่อยให้มันเป็นไปตามที่ควรเป็นในอดีตแม้ข้าจะไม่ได้พูดให้ชัดเจนแต่เขาก็คงเข้าใจว่าข้าหมายถึงอะไรอีเย่เจียนก็ยิ้มและอธิบายดูเหมือนว่าวันนี้เขาจะเข้าใจดีแล้วล่ะเขาเป็นคนที่หายถึงจะเป็นพวกตัณหากลับแต่กลับไม่กล้าสารภาพรักเหมือนกับพี่เจียนเก้อถ้าพี่ไม่ทำให้เขาเข้าใจอย่างกระจ่างถ้าเดาว่าเขาไม่สารภาพความในใจเขาแน่เขาอาจกลัวเสียศักดิ์ศรีถ้าเป็นเมื่อก่อนแม้แต่กอดเขาก็คงไม่กล้าเหวินเหรินอูซวงเสริมพร้อมรอยยิ้มจริงด้วยไม่แปลกใจเลยที่เหวินเหรินอูซวงพยายามยั่วยวนชิงสุยลิวลี่ถ้าเจ้ายังพูดต่อข้าจะตีก้นเจ้าเหวินเหรินอูซวงเอ็ดอย่างเขินอายชิงสุยเดินทางถึงเทือกเขาผลบุพชาติภายใน3วันเขาใช้เวลาในดินแดนหยกยุพราชอมตะสลับกับพักอยู่บนหลังวิหกเพลิงทักษะการบินของวิหกเพลิงเริ่มเร็วขึ้นกว่าเมื่อเกินนอกจากนี้เมื่อใช้ทักษะย่าง99เทวายิ่งย่นระยะเวลาการเดินทางให้ชิงสุยมากขึ้นอีกการเดินทางครั้งนี้ของเขาสำเร็จไปเกือบครึ่งหนึ่งภายในเวลา3วันเขาเดินทางเข้ามาถึงใจกลางป่าซึ่งโดยปกติแล้วที่นี่ไม่ใช่ที่อันตรายเท่าใดนักทุกครั้งที่ชิงสุยเร่งการเดินทางของเขาเขาจะรู้สึกว่าความเร็วของเขานั้นยังไม่ดีพอเพราะโลก9มหาทวีปนั้นกว้างใหญ่ดังนั้นเขาจึงต้องเสียเวลาส่วนใหญ่ไปกับการเดินทางจากทวีป1ไปอีกทวีปและเวลาที่ใช้นั้นก็ไม่สามารถวัดได้แน่นอนอีกทั้งพลังงานที่หมดไประหว่างการเดินทางนั้นถือเป็นปริมาณที่มหาศาลมากแต่ถ้าเทียบกับเมื่อก่อนชิงสุยรู้สึกดีขึ้นเล็กน้อยเพราะตอนนั้นทักษะย่าง99เทวายังไม่พัฒนาแต่เขาจะยิ่งรู้ดีใจกว่านี้ถ้าทักษะย่าง99เทวาสามารถเดินทางก้าวข้ามอีกทวีปได้ภายในพริบตาหลังจากผ่านไป3วันชิงสุยมองไปยังเทือกเขาผลบุพชาติที่กว้างใหญ่จนเหมือนไร้พรมแดนเขาสัมผัสได้ถึงบางอย่างเพราะที่นี้เปี่ยมไปด้วยพลังที่เหมือนกับครั้งก่อนที่เขาสัมผัสได้และชิงสุยก็สัมผัสถึงผู้ฝึกตนอาณาจักรพลังปราณนักบุญพิโรธไม่ได้เลยแต่ในครั้งนี้ชิงสุยสัมผัสได้ถึงบางอย่างที่แตกต่างออกไปเพราะเมื่อมีพลังความกดดันพุ่งเข้าหาชิงสุยพลังธรรมชาติจะช่วยป้องกันพลังนั้นให้และฟื้นฟูความแข็งแรง 10% ให้ชิงสุย 10%ในตอนนี้ความแข็งแกร่งของชิงสุยอยู่ที่ประมาณ3ดาราและอีกครึ่งดาราชิงสุยพยายามสร้างความแข็งแกร่งอีก 4,000 อาณาจักรที่เหลือชิงสุยยังคงเป็นผู้ฝึกตนอาณาจักรพลังปราณนักบุญพิโรธซึ่งในความจริงถือว่าชิงสุยอยู่ในอันดับสูงของผู้ฝึกตนอาณาจักรพลังปราณนักบุญพิโรธเลยทีเดียวอีกทั้งเขายังแข็งแกร่งว่าสัตว์อสูรระดับราชันแห่งสัตว์อสูรอีกด้วยสิ่งนี้ทำให้ชิงสุยสงสัยว่าเขาสามารถทำให้พลังธรรมชาติของตัวเองเกิดการก้าวข้ามไปในระดับที่สูงกว่าได้หรือไม่ว่าอย่างไรก็ตาม
นี้ก็ถือเป็นเรื่องดีเพราะพลังของเขาทำให้เขากลายเป็นผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดของเทือกเขาผลบุพชาติในตอนนี้แม้ชิงสุยเลือกใช้เพียงปราณจักรพรรดิและเครื่องรางสวรรค์เขาก็อาจเอาชนะคู่ต่อสู้ได้แล้วเพราะเครื่องรางสวรรค์ช่วยลดพลังความแข็งแกร่งของคู่ต่อสู้โดยใช้พลังของชิงสุยเป็นมาตรฐานโดยเฉพาะเครื่องรางพันธนาการแค่เพียงเครื่องรางพันธนาการก็สามารถทำให้สัตว์อสูรอาณาจักรพลังปราณเทวะกษัตริย์ช้าเหมือนหอยทากได้แล้วหรือเครื่องรางพิทักษ์กายาสามารถตรึงคู่ต่อสู้ให้อยู่กับที่เช่นเดียวกับเชือกตรึงอสูรแม้ว่าวิธีของชิงสุยอาจไม่ค่อยได้ผลเมื่อต้องเจอกับคู่ต่อสู้ระดับอาณาจักรพลังปราณนักบุญพิโรธขั้นสูงแต่เมื่อพลังของเขารวมกับสิ่งของเหล่านี้นอกจากพวกมันจะผสานพลังกันอย่างยอดเยี่ยมแล้วช่วงเวลาของการออกฤทธิ์ยังยาวนานขึ้นอีกด้วยหลังจากเดินทางอย่างเร่งรีบมาตลอดทั้งวันชิงสุยพบยอดเขาและตัดสินใจพักที่นั้นเพื่อชมทิวทัศน์ที่งดงามเมื่ออยู่ภายใต้ธรรมชาติพลังแห่งธรรมชาตินั้นยิ่งใหญ่เสมอเพราะทิวทัศน์ที่งดงามเหล่านี้อาจทำให้ใครบางคนหลงไหลจนไม่อยากละสายตาจากมันพลังธรรมชาตินั้นมีมากมายทั้งความหนาวความร้อนฟ้าผ่าลูกเห็บภูเขาไฟเสียงแหลมบาดแก้วหูดังขึ้นชิงสุยรีบมองไปบนท้องฟ้าก่อนเขาจะพบอินทรีหยกวายุอยู่ไม่ไกลพวกมันลำตัวยาว10เมตรและมีความเชี่ยวชาญในการบินอีกทั้งพวกมันยังเป็นสัตว์อสูรอาณาจักรพลังปราณเทวะกษัตริย์ระดับหนึ่งที่มักอยู่กันเป็นฝูงและพวกมันมีจำนวนประมาณ800ตัวสำหรับอินทรีหยกวายุระดับอาณาจักรพลังปราณนักบุญพิโรธหรืออาณาจักรพลังปราณนักบุญพิโรธขั้นสูงนั้นยังถือว่าเป็นสัตว์อสูรที่อ่อนแอแต่เพราะที่แห่งนี้ไม่มีผู้ฝึกตนระดับอาณาจักรพลังปราณนักบุญพิโรธดังนั้นผู้ฝึกตนอาณาจักรพลังปราณเทวะกษัตริย์ระดับสูงก็ยังไม่อยากปะทะอินทรีหยกวายุอาณาจักรพลังปราณเทวะกษัตริย์ระดับหนึ่งทั้ง800ตัวแต่ชิงสุยนั้นต่างออกไปเพราะชิงสุยมีพลังธรรมชาติเขาสามารถใช้พลังอาณาจักรพลังปราณเทวะกษัตริย์ระดับสูงได้ดังนั้นเขาจึงไม่ใส่ใจฝูงอินทรีหยกวายุที่พุ่งเข้ามาหาเขาเสียงแหลมดังสะท้อนทันใดนั้นอินทรีหยกวายุก็พุ่งเข้ามาหาชิงสุยพวกมันพยายามข่วนชิงสุยด้วยกรงเล็บยักษ์อย่าได้ใจนักชิงสุยเหยียดแขนของเขาเพื่อจับกรงเล็บนั้นหลังจากนั้นเขาดึงอินทรีหยกวายุไปด้านหลังและกระชากมาด้านหน้าอย่างโหดเหี้ยมด้วยพลังของหมัดไทเก็กชิงสุยประยุกต์ใช้วิชาได้อย่างยอดเยี่ยมโดยปรับเปลี่ยนตรงส่วนที่นุ่มนวลให้ดูร้ายขึ้นเพียงเวลาสั้นๆอวัยวะภายในของอินทรีหยกวายุก็ถูกทำลายเพราะพลังที่ต่างกันมากเพียงแค่เขาแกว่งแขนชิงสุยก็แทบจะสังหารอีกฝ่ายได้แล้วบางทีอาจเป็นเพราะชิงสุยสังหารอินทรีหยกวายุตัวเมื่อครู่ทั้งฝูงจึงโกรธและเข้ามาโจมตีชิงสุยชิงสุยค่อยๆหลับตาลงทันใดนั้นเองทุกอย่างก็แจ่มชัดในจิตของชิงสุยเพลงหมัดหัดเมฆาเพลงหมัดตันเปียนชิงสุยดันฝ่ามือไปด้านหน้าอย่างรวดเร็วเป็นท่วงท่าที่ใครได้เห็นอาจอ้าปากค้างอย่างประหลาดใจในระยะเวลาสั้นๆเสียงร้องที่ดังหนวกหูนั้นก็เงียบลงพร้อมร่างที่ท่วมไปด้วยเลือดทว่าตราบเท่าที่พวกมันยังหายใจพวกมันจะโจมตีอย่างบ้าคลั่งแต่น่าเสียดายที่ความแตกต่างด้านพลังของพวกมันและชิงสุยนั้นต่างกันเกินไปแต่ละครั้งที่ชิงสุยขยับร่างกายเขาก็สามารถฆ่าพวกมันตัวหนึ่งได้ในทันทีอีกทั้งการบินอยู่กลางอากาศยังทำให้ชิงสุยคงตัวมากขึ้นแม้จำนวน800ตัวนั้นถือว่าไม่ใช่จำนวนที่น้อยเลยแต่เมื่อพวกมันต้องมาเจอกับผู้ฝึกตนที่แข็งแกร่งพวกมันก็กลายเป็นชิ้นเค้กที่พร้อมป้อนเข้าปากเขาจำนวนอินทรีหยกวายุที่รอดไปได้นั้นมีไม่ถึง100ตัวก่อนหน้านี้ชิงสุยตั้งใจฝึกการใช้หมัดไทเก็กร่วมกับจิตใจมาก
อย่างไรก็ตามที่เขาไม่ควรอยู่ที่ตรงนี้นานนักไม่ใช่เพราะชิงสุยกลัวพวกสัตว์อสูรหรือเป็นห่วงความปลอดภัยของตนเขาแค่ไม่อยากเข้าไปข้องเกี่ยวกับการต่อสู้ไร้สาระเท่านั้นถึงแม้จะไม่มีผู้ฝึกตนอาณาจักรพลังปราณนักบุญพิโรธอยู่ที่นี้แต่สถานการณ์เช่นนี้อาจเกิดขึ้นอีกชิงสุยจึงคิดว่าเขาควรระตัวไว้ให้ดีภายในเทือกเขาผลบุพชาติชิงสุยใช้ย่างก้าวอำพรางเมฆให้เหมือนกับเขากำลังฝึกฝนเขาเคลื่อนตัวอย่างรวดเร็วพร้อมกับปรับเปลี่ยนพลังปราณเพื่อรักษาพลังให้ได้มากที่สุดครั้งนี้เขาหาหุบเขาแห่งเทพธิดาเจออย่างง่ายดายรูปลักษณ์ของมันยังคงเหมือนเดิมจะต่างก็ตรงที่ครั้งก่อนเขาใช้วิหกเพลิงบินมายังที่นี้แต่ครั้งนี้เขาใช้พลังของตัวเองเพื่อเดินทางมาที่นี้ชิงสุยยืนอยู่ที่ทะเลสาบโดยเขาไม่ได้เข้าไปในทันทีท้ายที่สุดเขาได้แต่ขบฟันและหยิบมุกกันวารีขึ้นมาก่อนจะกระโดดลงไปชิงสุยค่อยๆลงไปยังพื้นล่างของทะเลสาบแล้วเดินไปยังส่วนที่ลึกที่สุดของทะเลสาบซึ่งมีพระราชวังตั้งอยู่อย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ